สวัสดีครับมาพบกับหมอสุรีครับจากสุริยาคลินิกใน EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกซิลิโคนจมูกถ้าเราตัดสินใจแล้วว่าอยากจะทำการเสริมจมูกการเลือกซิลิโคนก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญซิลิโคนในท้องตลาดปัจจุบันมีทั้งหมด3แบบหลักๆ1ก็คือซิลิโคนเกาหลีครับซิลิโคนเกาหลีเนี่ยมันไม่ได้มีแบบเดียวมีหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นแบบเคลียร์ก็คือแบบใสหรือว่าแบบสีขาวทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเลือกซิลิโคนแบบไหนขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากทรงจมูกของผู้ทำศัลยกรรมแล้วก็การดุลพินิจของคุณหมอเจ้าของไข้ที่จะพูดคุยกัน2คือซิลิโคนแบบ USA Mantis ทรงที่เรียกว่า Mantis มันจะมีลักษณะเหมือนตะกั่วตำข้าวก็จะมีตัวของ HU ตัวนี้ครับเขาเคลมว่าลดความเสี่ยงในการเกิดการทะลุของปลายจมูกได้ค่อนข้างดี2คือตัวของฐานจมูกฐานซิลิโคนตัวนี้ครับเขาเคลมว่าจะช่วยในการลดการเกิดการเบี้ยวเอียงได้อันนี้คือข้อดีของ USA Mantis ส่วนสุดท้ายก็คือซิลิโคนแบบบล็อกซิลิโคนแบบบล็อกมักจะใช้ในการทำแบบเทเลเมดส่วนใหญ่แพทย์เจ้าของไข้ครับจะนัดผู้ทำศัลยกรรมมาประมาณ 1-2 วันเพื่อมาวัดทรงจมูกแล้วก็วัดทรงของซิลิโคนไว้ประมาณ 3-4 แบบแบบนี้เนี่ยจะมีความเข้ากับทรงจมูกของผู้ทำศัลยกรรมได้มากที่สุดสำหรับ EP นี้หมอก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ตัดสินใจในการทำจมูกแต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซิลิโคนแบบไหนให้กับตัวเองดีสามารถติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของสุริยาคลินิกได้เลยครับ